แท็บเล็ตราคาถูกหน้าจอ 10.1 นิ้วใช้ดูหนังฟังเพลงเล่นเกมโทรออกได้และมีของแถมให้มากมายแบบนี้เลยนะครับราคาหลักพันแต่ประสิทธิภาพสูงมากเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะน่าใช้ขนาดไหนไปดูกันเลยนะครับใน1ห่อจะมีอะไรบ้างมาดูกันเลยนะครับผมเลือกจับคู่กับเมาส์ไร้สายแล้วก็คีย์บอร์ดนะครับกล่องใส่แท็บเล็ตใหญ่เบ้อเลยนะครับพอเราแกะกล่องเรียบร้อยแล้วนะครับของที่เราจะได้นะครับก็จะมีตัวแท็บเล็ตขนาด 10.1 นิ้วนะครับอันนี้เป็นทางด้านหลังนะครับอันนี้เป็นทางด้านหน้านะครับขาตั้งแท็บเล็ตนะครับเคสหนังสำหรับไว้ใส่แท็บเล็ตนะครับฟิล์มกันรอยสายชาร์จแบตหัวแบบ Type C แล้วก็อะแดปเตอร์ปากกาสำหรับใช้กับแท็บเล็ตหูฟังเดี๋ยวเรามาดูรอบๆตัวแท็บเล็ตกันนะครับอันนี้เป็นทางด้านหลังนะครับมีกล้อง3ตัวเลยนะครับอันนี้เป็นทางด้านหน้านะครับมีกล้องหน้าอยู่ตรงนี้นะครับรูลำโพง2รูนะครับช่องใส่ซิมการ์ดอยู่ตรงนี้นะครับปุ่มเปิดปิดเครื่องปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงรูชาร์จแบตเตอรี่อยู่ตรงนี้นะครับลองเปิดเครื่องดูกันเลยนะครับแท็บเล็ตรุ่นนี้เป็นระบบปฏิบัติการ Android นะครับเปิดเครื่องแป๊บเดียวก็ติดแล้วนะครับพอได้มาปุ๊บนะครับผมก็ทดลองเชื่อมต่อสัญญาณ Wi-Fi ก่อนเลยนะครับสามารถจับสัญญาณ Wi-Fi 5G ได้ด้วยนะครับในเครื่องนะครับจะมีแอปพลิเคชันพื้นฐานให้อยู่แล้วนะครับ YouTube Line Facebook ก็มีให้หมดแล้วนะครับส่วนแอปอื่นๆที่เราต้องการจะเพิ่มเติมนะครับเราก็สามารถไปดาวน์โหลดได้ตรง Play Store นะครับเดี๋ยวผมจะเข้าแอป YouTube ให้ดูนะครับผมอันนี้ผมก็เข้ามาที่ช่อง YouTube ของผมนะครับเดี๋ยวจะลองสไลด์ให้ดูนะครับสังเกตนะครับผมว่าการสไลด์เนี่ยลื่นไหลนะครับแล้วก็การประมวลผลของภาพนะครับภาพจะขึ้นมาทันทีเลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองเปิดให้ดูสัก1คลิปนะครับเป็นคลิปนี้นะท่านใดที่อยากมีรายได้จากการทำคลิปวิดีโอใน TikTok เปิดมาปุ๊บนะครับภาพและเสียงก็ขึ้นมาเลยนะครับช่องของผมนะครับที่อยู่ใน TikTok นะช่องเดี๋ยวเปิดเป็นจอใหญ่นะตอนนี้ก็มีคลิปวิดีโออยู่พอประมาณเลยนะครับแต่ว่าเสียงดังดีมากเลยนะครับตอนนี้ก็เข้ามาที่หน้าแอป TikTok แล้วนะครับเดี๋ยวจะลองสไลด์ให้ดูนะครับสไลด์ลื่นไหลดีมากเลยนะครับเดี๋ยวลองเล่นเกม ROV กันดูนะครับโอ้โหโอ้โหสายเดี่ยวเลยสำหรับเกม ROV นะครับผมถือว่าเล่นได้ดีเลยนะครับลื่นไหลดีเลยนะครับผมไม่มีสะดุดเลยนะต่อมานะครับเดี๋ยวผมจะเอาซิมการ์ดใส่เข้าไปนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะโทรออกได้จริงหรือเปล่านะครับเราก็เข็มแทงซิมนะครับแทงถาซิมออกมาก่อนนะครับดึงออกมาได้เลยใส่ซิมไปเรียบร้อยนะครับเสียบเข้าไปได้เลยสัญญาณโทรศัพท์มือถือก็ขึ้นมาแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลองโทรออกนะครับฮัลโหลไปครับทำอะไรอยู่ครับกินข้าวอยู่ครับอ๋อกินข้าวอยู่เนาะเสียงชัดเจนไหมได้ยินเสียงชัดเจนไหมชัดเจนโอเคได้ยินเสียงชัดเจนเนาะโอเคไม่รบกวนเวลากินข้าวแล้วครับขอบคุณครับสวัสดีครับสามารถใช้โทรศัพท์ได้จริงนะครับใช้คีย์บอร์ดพิมพ์งานก็ได้นะครับท่านใดกำลังมองหาแท็บเล็ตดีๆราคาถูกแนะนำตัวนี้เลยนะครับทดลองใช้แล้วคุ้มค่ามากๆเลยนะครับสามารถใช้งานได้หลากหลายเลยนะครับสามารถกดสั่งซื้อตะกร้าสีเหลืองหน้าคลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางให้ด้วยนะครับส่วนท่านใดต้องการให้รีวิวตรงไหนเพิ่มเติมนะครับสามารถพิมพ์พูดคุยกันไปได้ในคอมเมนต์นะครับ